หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีคนลักลอบไปขุดต้นเทียนทะเลอายุกว่า100ปีพื้นที่ริมทะเลเขาใหญ่หับเขตรอยต่อระหว่างหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบครับที่บริเวณหาดหินที่น้ำทะเลเนี่ยท่วมถึงติดกับภูเขาใหญ่หับนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับอ่าวทุ่งวัวแล่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดก็มีพื้นที่ราวๆ3ไร่นะครับพอไปตรวจสอบเนี่ยก็ไปพบร่องรอยการขุดต้นเทียนทะเลไปแล้วกว่า50ต้นแล้วก็มีร่องรอยการขุดเพิ่มใหม่อีกจำนวน1ต้นนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นเทียนทะเลที่อายุมากกว่า100ปีแล้วแต่ละต้นเนี่ยเป็นทรงพุ่มสวยงามครับเจ้าหน้าที่เขาไปพบเหล็กแฉลงค้อนสิวสำหรับตัดรากต้นเทียนทะเลวางอยู่บนก้อนหินที่มีอยู่ที่มีการขุดต้นเทียนทะเลออกไปนะครับก็เลยเก็บหลักฐานเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานต้นเทียนทะเลเนี่ยเขาบอกว่าจะนิยมเอาไปตัดแต่งดัดเป็นต้นไม้แคละหรือว่าบอนไซนะครับถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่มีอายุยืนแล้วก็มีกิ่งมากทรงพุ่มเตี้ยสวยงามครับส่งขายให้กับเศรษฐีใช้ประดับตามคฤหาสน์บ้านพักและรีสอร์ทราคาขึ้นอยู่กับอายุของต้นไม้นะครับเขาบอกว่าต่ำสุดเนี่ยตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายแสนบาทขึ้นไปเลยครับ